ชิดแน่ World Best Way 16สวัสดีครับผม707นะครับวันนี้เมื่อกี้ผมซ้อมเล่นกีตาร์เพลงแล้วดูใหม่อยู่นะฮะเพื่อจะตอนนี้ทางเพลงก็มีกิจกรรมพอดีก็ซ้อมไว้เดี๋ยวจะไปลงคลิปนะครับผมพอดีน้องผมครับคุณแจ็คเก็ตขาวครับได้ไปที่งานวันนี้งานสเวทที่ทีมที่เกี่ยวกับการเตะบอลนะครับก็ได้ซื้อโฟโต้เซตสเวทที่ทีมนะครับมาฝากนะครับก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะสำหรับโฟโต้เซตของสเวทนะครับก็เรื่องของรูปเนี่ยก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างจะตัวหน้ารูปมันก็จะดีอยู่นะครับมันก็จะมีแบบค่อนข้างจะใช้กระดาษคนละแบบกับของ BNK นะครับแต่ด้านหลังไม่มีลายน้ำนะจะไปมีเอาด้านหน้าแทนที่จะเป็นรูปสติ๊กเกอร์ของโซเวนนะครับที่เป็นมีกระพริบกระพริบเนี่ยเห็นไหมนะโอเคเดี๋ยวมีอยู่กี่เซตเนี่ยมีอยู่4เซตนะครับเดี๋ยวเปิดกันนะเซตแรกเป็นของน้อง น้องคลาวใช่ไหมใช่ไหมคลาวน้องคลาวนะฮะเดี๋ยวจะคิดขาวมาให้กำลังใจกันเปิดแพ็คโอเครูปแรกเป็นน้องคลาวนะครับถ้าพูดชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่านี่โฟกัสก็ติดตามอยู่แต่ว่าไม่ได้รู้จักทุกคนนะฮะรูปที่2มีกี่รูปเนี่ยมีอยู่5รูปเหมือนกับของฝั่ง BNK นะครับรูปที่2เป็นพาด้าใครนะพาด้าน้องพาด้านะครับน้องพาด้าอันนี้มันจะมีน่าจะมี3แอคเหมือนกันนะเออไม่รู้ใช่มั้ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะมี3แอคนะจากที่ดูในงานที่เขาบอกขายนะนะฮะก็น่าจะมี3แอคอันนี้รูปแรกเป็นแอคเต็มตัวอยู่นะก็รูปนี้น่าจะเป็นครึ่งตัวแต่คาดว่าน่าจะซ้ํากันง่ายอยู่เพราะว่าสมาชิกมีน้อยกว่านะฮะรูปที่3เป็นน้องพิมพ์นะครับตัวชอบผมน้องพิมพ์นะคุณแจ็คเก็ตขาวชอบนะครับเชียร์น้องคนนี้อยู่โอเคหน้าตาน่ารักเลยครับโอเครูปที่4เป็นดุ้ยอันนี้โค้ดอัพนะฮะใครเอ่ยน้องเฟรมนะฮะน้องเฟรมในรูปลักลูกบอลอยู่นะกำลังนอนอยู่ลูกบอลอยู่ครับแล้วก็ลูกสุดท้ายเป็นมิ้นน้องมิ้นเต็มตัวนะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับรูปแพ็คแรกเซตที่2เป็นเซตของน้องมิ้นครึ่งตัวกับท่ารับลูกบอลอยู่นะครับรูปต่อมาเป็นใครเนี่ยน้องแอนครับหันหลังให้ด้วยนะครับน้องแอนนะครับโอ้โหเพิ่งจะเจอรูปแอคด้านหลังเนี่ยครับแหมโอเคดูก็แปลกใหม่อินดี้นะฮะรูปที่3เป็นใครหรอน้องนิ้งน้องนิ้งครับกับท่าโยนลูกบอลน้องนิ้งนี่ผมก็ชอบมากๆเลยนะของ BNK เอ้ยไม่ใช่นะฮะนี่คนละวงนะครับรูปที่4เป็นช่วยส้มจ๋าไม่ใช่นะส้มจ๋าไม่ใช่ครับสอนย่าครับใช่ไหมสกุลไว้สอนย่านะแต่ผมชอบเรียกว่าส้มจ๋าครับหรือแฟนสเวนน่าจะเรียกว่าส้มจ๋าไม่ใช่ไม่ดีไปดิน่าหรอไม่ดีใครเรียกลูกสุดท้ายของแพ็คนี้เป็นแอนนี่นะครับแอนนี่นะครับแอนนี่เต็มตัวนะครับถ้าถามถึงว่าเดี๋ยวก่อนเรามาขั้นก่อนถ้าถามถึงเรื่องสเวนเนี่ยผมรู้จักน้องส้มจ๋ากับน้องมันหมูนะฮะน้องมันหมูก็คือน้องมันมุกนะก็ที่เปิดไป2แพ็คยังไม่ได้มันมุกเลยนะครับรู้สึกว่า2แพ็คที่เหลือเนี่ยจะมีมันมุกไหมแพ็คที่3ที่เปิดเป็นแพ็คของน้องส้มจ๋านะครับเอ้ยสอนยาพูดจนติดเลยรูปที่2เป็นซ้ำไหมเนี่ยน่าจะซ้ำนะครับน้องพิมน้องพิมน้องพิมซ้ำนะครับไม่เป็นไรครับซ้ำเราก็เก็บนะฮะรูปที่3เป็นใครอ่ะน้องคลาวนะครับน้องคลาวเวอร์ชั่นครึ่งตัวมั้งนะฮะ
กับท่าไอเลิฟยูนะฮะโอเคลูกที่4เป็นน้องน้องพาด้านะครับ3 3เหรอ3 3นะครับลูกที่5เป็นน้องแอนครับน้องแอนเป็นตัวนะฮะโอเคนะครับก็ยังไม่มีน้องมันหมูนะฮะลุ้นกันที่แพ็คสุดท้ายนะครับเป็นแพ็คของน้องมิ้นจากท่าอุ้มลูกบอลนะฮะจะไม่ใหญ่แต่เล่นนะครับเปิดกันเลยแล้วก็เป็นน้องมิ้นไม่ใช่น้องมิ้นถูกแล้วนะถูกแล้วถูกแล้วน้องมิ้นนะฮะลูกที่สองเป็นส้มจ๋านะครับส้มจ๋าซ้ำนะฮะส้มจ๋าอย่าไปพูดส้มจ๋าเดี๋ยวแฟนก็กระทืบอ้าวรอต้องฟันญาตินะครับพูดผิดนะครับแซวเล่นกันครับลูกที่3เป็นน้องมิวสิกนะครับแต่น้องมิวสิกฝั่งสเวทนะครับน่ารักเลยทีเดียวนะครับกับลูกน่าจะเวทน่ารักนะฮะลูกที่4เป็นฟิ้งน้องกับน้องพีทนะฮะก็น้องคุณยุติก็น่ารักนะครับน่ารักเลยลูกนี้ลูกสุดท้ายเป็นมันหมูมันหมูนะครับมันหมูออกแล้วนะครับลูกสุดท้ายแหมถามหาตั้งแต่แพ็ค2นะครับยังไม่เจอมันหมูในสุดก็เจอมันหมูเต็มตัวนะครับโอเคสรุปเลยก็ลูกของสเวทก็โอเคนะครับก็ดีตรงที่มันมีสติ๊กเกอร์นะครับดูแตกต่างกับ BNK ที่เป็นลายน้ำข้างหลังนะครับ BNK น่าทำมากนะจริงสติ๊กเกอร์ผมจะได้แบบไม่มีคนทำปลอมจะทำไม่ได้หรอกเพราะว่าทาง AKB เนี่ยเขาก็เป็นลายน้ำข้างหลังไม่มีสติ๊กเกอร์มีนี่ไงก็เขามีแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วก็ทางสเวทเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์นะที่เป็นแบบของจริงนะครับแต่ทาง BNK ก็จะผมคิดว่าน่าจะเอามาจากทาง AKB ที่แบบว่ามีลายน้ำอยู่ข้างหลังนะครับก็จะมีแบบว่าของ BNK แล้วถ้าเป็นของ AKB เนี่ยจะมีแบบชื่อจริงเกื้อด้วยก็แต่นี่จะไม่มีข้างหลังจะเป็นข้างหน้าแทนก็จะแตกต่างจากตรงนี้นะครับส่วนรูปเนี่ยก็น่ารักนะครับรูปโอเคเลยนะฮะก็ถ้าใครแฟนของ Sweet จริงๆนะครับก็อุดหนุนสินค้าของสเวทด้วยนะครับก็เรื่องโปรเซสนี่ก็ต้องเก็บไว้นะครับสำหรับแฟนนะฮะโอเคก็เปิดมาแล้วก็ได้ซ้ำพอสมควรนะฮะแม้จะเป็น4แพ็คก็ตามก็ค่อนข้างจะเกือบหน่อยโอเคก็เดี๋ยวไว้จบคลิปการเปิดแพ็คของสเวท16แค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับไปเจอกันคราวหน้าครับ